เคยออกช่อง3รายการของคุณหนุ่มกรรชัยกับคุณศรีสุวรรณผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวคุณศรีสุวรรณและมาจนถึงวันนี้ผมไม่เคยคุยกับคุณศรีสุวรรณไม่แต่ครั้งเดียวจะคุยกันสักรู้สึกสักครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ออกทีวีด้วยกันผมบอกว่าคุณหนุ่มถามว่าคุณศรีสุวรรณเป็นนักร้องอาชีพใช่ไหมคุณศรีสุวรรณตอบว่าร้องอาชีพแล้วก็ถามผมว่าคุณสนธิยาเป็นนักร้องอาชีพใช่ไหมผมบอกผมไม่ใช่ผมเป็นนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อได้ไม่ได้รับการเลือกตั้งผมก็ทำงานนอกสภาเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการการทำงานของผมต้องไม่กระทำผิดกฎหมายสิ่งที่ผมร้องมาหลายเรื่องที่ผ่านมาสิ่งที่ผมได้รับไม่ใช่เป็นเงินนะฮะแต่ผมเป็นได้รับในกรณีการแจ้งความมีอยู่เกือบ10คดีแต่ผมได้รับความเมตตาจากศาลในกรณีหมิ่นประมาทและรอลงอาญาให้ผมประมาณ7คดีถามว่าผมเคยได้รับเงินไหมที่ผ่านมาผมไม่เคยร้องส่วนราชการสำคัญไม่ว่าอธิบดีหรืออะไรก็ตามเพราะผมเคยทำงานเป็นเลขานุการผู้อำนวยการองค์การสปานปลาหน่วยหันรัฐวิสาหกิจผมเข้าใจว่าราชการถ้าโดนร้องเรียนโดนสอบสวนหรือโดนอะไรก็ตามเขาจะมีชนักติดหลังของเขาไปตลอดแต่ถ้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามที่มันชัดเจนผมก็ร้องแต่ถามว่าตั้งแต่ผมทำงานการเมืองหรือร้องทุกข์กล่าวโทษกับหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ปี50ผ่านมา16ปีผมไม่เคยร้องหน่วยงานราชการหรืออธิบดีแม้แต่คนเดียวครับอ๋อถูกต้องครับเพราะอยู่ตรงข้ามกับผมคุณเจ๋งดอกจิกไม่ได้อยู่ฝั่งรัฐบาลนะแล้วคุณเจ๋งดอกจิกเขาอยู่นปช.นะเขาเคยเป็นกลุ่มที่อยู่ร่วมกับคุณจตุพรอยู่ร่วมกับทางด้านหลายๆคนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณเจ๋งดอกจิกรู้จักไหมรู้จักแต่ไม่สนิทแต่ถามว่าเส้นทางแนวทางเดียวกันไหมไม่ใช่แนวทางเดียวกับผมมีครับในหลายๆ ในหลายๆท่านถ้ามีเอกสารชัดเจนหรืออะไรก็ตามชัดเจนผมก็ร้องครับผมก็ร้องครับแต่ในกรณีของทางด้านถามว่าพรรคฝ่ายค้านก้าวไกลหรือพรรคฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ขนาดนี้ก็ตามผมถือว่าหรือฝ่ายรัฐบาลก็ตามถ้ามีเอกสารอะไรก็ตามที่ชัดเจนผมก็ร้องผมยกตัวอย่างกรณีที่ผมกราบเรียนนะครับว่าขณะนี้เรื่องที่อยู่ปปช.การที่ส.ส.ทำให้สภาล่มเมื่อปี62ถึงปี66จำนวนกว่า27ครั้งนั้นร้องทั้งฝ่ายรัฐบาลนะครับร้องทั้งฝ่ายก้าวไกลนะครับร้องทุกฝ่ายนะครับแม้กระทั่งรัฐมนตรีบางคนที่ไม่เข้าประชุมก็โดนกกต.โดนปปช.สอบอยู่ขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมร้องผมไม่ยืนยันว่าผมร้องทุกฝ่ายแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องและทำให้เกิดความเสียหายก็ต้องโดนผลกระทบทุกฝ่ายเช่นกันนะครับแม้คุณสุริยาบอกว่าตัวเองไม่ใช่นักร้องอาชีพแต่ว่าเห็นว่าแบบปกติหน้าข่าวก็จะเดินทางไปร้องเรียนอะไรอย่างเรื่อยๆอยากรู้ว่าแบบว่าประกอบอาชีพหรือว่ามีรายได้ทางไหนไหมครับหนึ่งผมมีสมบัติบางส่วนที่พ่อแม่ยกให้ที่ทางภาคใต้มีสวนปาล์มมีอะไรอยู่เล็กๆน้อยๆและส่วนตัวผมเองผมก็ทำธุรกิจของผมอยู่เกี่ยวกับเมื่อก่อนผมทำเกี่ยวกับรับต่อเกี่ยวกับโครงการไม้ไผ่ชะลอขึ้นผมมีทีมงานที่เป็นชาวประมงอยู่ปีสัก 6-7 ปีที่ผ่านมาถ้าไปดูในบัญชีของผมที่มีเงินสะพัดอยู่นี่ตกประมาณเกือบ100ล้านบาทและขณะนี้ก็ยังรับงานทั่วไปที่ผมสามารถทำได้และที่มีทีมงานอยู่ก็สามารถทำได้เพราะผมมีห้างหุ้นส่วนอยู่ขณะนี้2ห้างหุ้นส่วนแต่ขณะนี้ก็หยุดชั่วคราวเพราะผมมีปัญหาเรื่องพรรคพวกที่ทำธุรกิจด้วยกันแล้วเขาเบี้ยวผมไปประมาณเกือบ5ล้านกว่าบาทซึ่งขณะนี้ก็ฟ้องร้องกันอยู่ที่ศาลล้มละลายแล้วก็จะบังคับคดีเพราะมันจะครบ10ปีในปี58ปีหน้านี้เพราะสิ่งที่ผมร้อง
ผมถามว่ากรณีผมร้องก้าวไกลเนี่ยผมไปเรียกผลประโยชน์เขาได้ไหมผมร้องขออนุญาตกราบเรียนชื่อท่านนิดหนึ่งท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยผมไปขอตังค์พลเอกเสรีได้ไหมหรือผมร้องกรณีหน่วยงานของบางหน่วยงานผมจะไปเรียกผลประโยชน์เขาตรงไหนแต่สิ่งที่ผมทำที่ผ่านมาไม่ว่าถ้าสมมติประชาชนเขาเดือดร้อนอย่างเช่นเนี่ยวันที่31นี้ผมต้องไปขึ้นบังคับคดีที่จังหวัดนนทบุรีกรณีป้า2คนที่ถูกเขาโกงที่ดินจำนวน71ไร่ตรงนั้นผมทำก็ไม่ได้ตังค์และบางคนที่มีเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของอย่างเช่นพ่อข่มขืนลูกอายุ7ขวบผมทำก็ไม่ได้ตังค์กรณีเด็กจากสกลนครซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับเงินกู้เงินแล้วหนีลงมากรุงเทพผมก็ประสานจนกระทั่งว่าเรียบร้อยก็ไม่ได้ตังค์เพราะสิ่งที่ผมทำมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แต่ผมทำมันเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดหรือไม่ผิดกับกฎหมายอย่างที่ดูรูปคดีคุณเก็บประวัติและทำพฤติการที่มีเงินไปแขวนหน้าบ้านปิดใส่ถุงดำไปโยนข้างบ้านแล้วปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนี่ยมองเป็นการถูกแกล้งว่าผมไม่ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับด้วยมารยาทแต่ส่วนหนึ่งผมได้ติดตามดูข่าวเรื่องนี้เหมือนกับเจจาขายที่ดินเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่พฤศจิกายนถ้าผมจำไม่ผิดปี66พฤศจิกาธันวามกราหรือทางตำรวจเท่าที่ตำรวจแถลงข่าวตำรวจบอกว่าได้ติดตามเรื่องนี้มา4เดือนผมก็ยังแปลกใจว่าทั้งสองฝ่ายคุณคุยกันยังไงและมีการจ่ายเงินมีการโอนเงินและมีการโทรศัพท์คุยแล้วมีการพูดคุยต่อรองในเรื่องของการจ่ายหรือไม่จ่ายหรืออะไรก็ตามยังกล่าวว่าซื้อขายที่ดินผมถามว่าแต่ละฝ่ายเกรงกลัวกฎหมายหรือเคารพในกฎหมายไหมเพราะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่มีสามัญสำนึกผมใช้ว่าสามัญสำนึกนะแล้วการพูดคุยผ่านโทรศัพท์แบบนี้ต่อรองแบบนี้กล้าทำไหมล่ะครับเพราะขณะนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันสามารถอัดเทปได้หมดไม่สามารถหลุดรอดไปได้คุณจะไปกระทรวงไหนไปบ้านใครก็มีโทรทัศน์วงจรปิดกำหนดวันข้างๆก็มีโทรทัศน์วงจรปิดหมดเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามในขณะนี้ไม่สามารถปิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งตัวผมถ้าผมทำไม่ดีตรงหนึ่งตรงใดก็ตามก็จะมีคนร้องคนแจ้งความอยู่ดีแต่ที่ผมโดนแจ้งความที่ผ่านมาก็คือในประเด็นของกฎหมายไม่ได้ประเด็นช่อโกงครับผมมาวันนี้ผมพร้อมมาตลอดและก็พร้อมที่จะทำงานการเมืองต่อไปเพราะในการผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่าหากจะมีการเลือกตั้งซ่อมในบางเขตผมก็พร้อมจะลงสมัครส.ส.อีกครั้งหนึ่งในบางพื้นที่ซึ่งไม่ใช่อาจวันนี้หรือวันหน้าแต่อนาคตผมก็คือการทำงานการเมืองอยู่ดีครับผมไม่ได้นักร้องอาชีพแต่ผมเป็นนักการเมืองที่มาทำงานรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือข้าราชการประจำครับแต่ถ้าสมมุติมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับผมพร้อมจะยอมรับในทุกประเด็นครับแต่ขอแสดงความเสียใจกับคุณศรีสุวรรณด้วยในลักษณะที่แกก็ทำงานมาผมว่าคุณศรีสุวรรณส่วนหนึ่งท่านก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติพอสมควรนะครับส่วนไอ้ครั้งนี้จะผิดพลาดอย่างไรใครร่วมกระบวนการอะไรอยู่บ้างผมก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นและก็ให้แต่ละฝ่ายรอว่าในการต่อสู้กันในทางคดีนั้นผลจะออกมาอย่างไรผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็น่าที่จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนต่อไปครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ